ขณะเดียวกันพี่โอ๋ครับทางรัฐบาลเองนะฮะก็บอกว่าเตรียมความพร้อมที่จะรับมือในสำหรับช่วงฝนตกที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มคาดว่าจะมีมรสุมเข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็มีข่าวดีนิดหน่อยครับพี่โอ๋ครับเพราะว่าเขาบอกทุ่งรับน้ำในช่วงของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้เกษตรกรเนี่ยมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว 90% ซึ่งก็สามารถจะเปิดเป็นแก้มลิงในการรองรับน้ำได้นะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มีการกำชับผู้ว่าราชการนะครับทุกจังหวัดนะครับให้ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อจะระบายน้ำไปในทิศทางเดียวกันครับครับก็วันนี้นะครับนางสาวรัชดานะครับดัชนาดิเรกครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวว่านะครับจากการประเมินสถานการณ์น้ำช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคม2565นะครับในการประชุมคณะทำงานด้านการอำนวยการน้ำครับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชครับมีแนวโน้มทั้งครับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นและร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งอาจจะมีพายุเข้ามาจำนวน 1-2 ลูกนะครับที่จะอาจจะเข้ามาในประเทศไทยครับในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทุกส่วนงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดครับโดยที่ประชุมนะครับมีการกำหนดเกณฑ์ระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับที่ขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณอยู่ที่ 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับในขณะที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 1,980 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีกรณีหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับจะบริหารจัดการน้ำลงมายังท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ระบายออกทางทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะครับของเขื่อนเจ้าพระยาโดยพิจารณาปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักที่จะไหลเข้ามาสมทบด้วยครับ เบื้องต้นนะครับกำหนดให้มีการให้มีปริมาณน้ำณสถานีอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปรับลดลงจากเกณฑ์เดิมซึ่งอยู่ในอัตรา 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงกรณีที่มีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับให้ลำน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีศักยภาพในการระบายน้ำได้ดีก็สามารถรองรับการระบายน้ำออกจากชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้นะครับจะมีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ทุ่งรับน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับซึ่งปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่รับน้ำได้ดำเนินไปแล้วกว่า 90% นะครับคาดว่าจะสิ้นสุดประมาณปลายช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็จะมีการรับน้ำเข้าทุ่งในปริมาณที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนนะครับขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการปล่อยปลานะครับเพื่อใช้เป็นสำหรับอาหารเพื่อใช้เป็นอาหารนะครับแล้วก็เสริมสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในช่วงระหว่างการรับน้ำเข้าทุ่งด้วยนะครับและจะมีการเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วโดยจะเหลือปริมาณน้ำไว้จำนวนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งที่มีความเหมาะสมต่อไปนะครับและพบขณะเดียวกันและพบว่าในขณะนี้นะครับเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กบางแห่งครับที่ขณะนี้มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากทางกรมชลประทานได้ปรับเกณฑ์เพิ่มการระบายน้ำและต้องเฝ้าระวังหากมีฝนเพิ่มขึ้นครับโดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิดรวมทั้งจะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ครับแต่อย่างไรก็ตามยังได้ให้กระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าทุกจังหวัดครับวางแผนกับกรมชลประทานในพื้นที่นะครับเพื่อวางมาตรการระบายน้ำให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็ลดความเดือดร้อนกับประชาชนที่อยู่ตามแนวริมแม่น้ำหรือริมตลิ่งนะครับครับผม